โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแอลเบียนนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่เกม GTA V Online นะวันนี้เราจะมาแต่งรถกันนะฮะเป็นรถใหม่นะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับหนังเรื่องโทรนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอารูปแปะให้ดูจิ๊กรู้มายังนะฮะตามนี้เลยครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ผมก็ซื้อขับเรียบร้อยแล้วนะก็คือคันนี้ครับมีชื่อว่าโซทาโร่นะฮะนากาซากิโซทาโร่นะครับนี่ลักษณะรถจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆเรื่องโทรนเลยหรือเปล่าผมออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอเคคันนี้ราคาอยู่ที่2,225,000นะครับผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ที่เราจอดรถกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าว่าเป็นโอเคครับก่อนที่เราจะขับนั้นเราต้องมีชุดก่อนฮะชุดผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี่เลยแม่เท่จริงคันนี้คือคันนี้นี่เองครับเนี่ยคันเนี้ยฮะถ้าเห็นดูผมเล่นออนไลน์ก็ตอนสตรีมก็ได้เห็นคันนี้นะครับคันนี้ฮะสีเขียวทั้งสวยนะครับคันนี้บอกเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับมันดูดีกว่าครับนี่เป็นเสียงเริ่มต้นมันจะมีคล้ายๆกับเสียงเปิดเครื่องอะไรประมาณเนี้ยนะฮะนี่เป็นเสียงนะเดี๋ยวลองมาเทสดูหน่อยว่าเป็นไงเสียงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเสียงเครื่องแต่ว่าผมชอบความสวยของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าฮะตังมี 600,000 นะครับเพิ่งทำเฮดได้ตอนสตรีมครั้งที่แล้วเนาะได้มา 400,000 กว่าก็น่าจะพอนะครับน่าจะเพียงพอในการโอเค What can the best mechanic in LS do for you? โอเคกลับมาก็ซ่อมไป320 All patched up โอเคครับอันดับแรกก็เป็นเอโมนะฮะก็คือกล่องก็ 50,000 ครับไฟเบรกก็เต็มเอนจินเนี่ยเครื่องก็เอาไปเต็มเลยนี่เป็นตัวระเบิดนะครับไม่เอาแล้วกันล้อข้างหน้าเอาไหมไม่เอานะฮะเสียงโอเคเอาเสียงนี้แล้วกันนะเสียงไฟนะครับต้องเป็นซินอนอยู่แล้วตัวนี้ออปชันการแต่งรถมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสีครับสีเลยสีสำคัญคือคันนี้ต้องเป็นสีสีโครมคันนี้ยังไม่ได้เราเป็นสีนี้อันนี้เป็นสีตัวขอบขาวมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาดีกว่าเดี๋ยวเรามาแต่งสีตัวไหนดีตัวลายเส้นมันนะตัวลายเส้นก็เป็นตัวนี้นะครับสีลายเส้นผมจะขอเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะเอาเป็นสีลิมกรีนแล้วกันนะครับสีขาวก็สวยนะจะเป็นสีดิมกรีนคันนี้แล้วกันนะฮะสีเขียวสีนี้นะครับโอเคส่วนสีข้างในนะผมก็จะเอาเป็นสีตัวน่าจะสีดำนะครับหรือไม่อาจจะเอาเป็นสีมิดไนท์หาก่อนมิดไนท์เข้าเปล่ามิดไนท์ไม่ใช่อันนี้หรอยิ้มกรีนโอ้โหมิดไนท์สีไม่มีเลยเอาเป็นสีมิดไนท์อยู่ไหนอะมิดไนท์นี่ไง
ไม่ใช่น่าจะเป็นสีดำเนี่ยดีกว่านะดาร์กสีเขียวโอ้โหสีน้ำคันอะมิดไนท์บลูนะเพื่อน่าจะเป็นสีนี้หรืออาจจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับดูแพรบสีดำล้วนนี่ครับค่อนข้างเข้านะเข้าคอนเซ็ปต์รถเราเลยนะครับโอเคน่าจะเป็นสีคาร์บอนแล้วกันนะสีดำล้วนเลยครับโอเคเราได้แล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะก็คือเพิ่มเงาให้รถหน่อยว่าให้รถเนี่ยมันมีเงาอะไรบ้างเงาสีผมก็ขอเป็นสีเงาขาวแล้วกันเนาะนะครับไดมอนด์เพื่อเพิ่มความเงาโอเค 10,000 กว่าไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่นะฮะคราวเมมเบอร์ตัวนี้ยังจอยอันล็อกเดี๋ยวผมพองเหรอฮะแค่นี้โอเคเทอร์โบก็ต้องใส่อยู่แล้วล้อนี่บอกเลยว่าความแตกต่างไม่ค่อยมีนะครับล้อเนี่ยแตกต่างคือสีเส้นขอบไปครับไหนก็ได้ล้อหลังแล้วกันเนาะนะครับส่วนควันนะสีควันอันนี้คงไม่ต้องหรอกมั้งเนี่ยข้างหน้าผมคิดว่าคงไม่ต้องหรอกน่าจะเป็นยางไงกระสุนซื้อแล้วสโมกเอาเป็นสีเขียวแล้วกันครับเพราะว่าเราต้องเขียวทั้งคันแล้วก็ทำให้สุดนะฮะโอเคครับก็มีเท่านี้นะการแต่งรถคันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่านะครับจะขอเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนแล้วกันครับโอเคนะครับตอนนี้ก็นะครับมืดแล้วนะว้ามาที่มืดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนก็คือสีครับจุดเด่นของรถคันนี้คือสีมันเรืองแสงได้นะฮะมันจะสีจะออกมาตามขอบตามเส้นของตัวรถนะครับคันนี้แล้วก็ในชุดก็จะออกสีเหมือนกันส่วนชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 200,000 นะฮะแต่ว่าเราต้องไปเล่นโหมดปลดล็อกก่อนนะครับก็คือ Deadline นะลองไปหาดูแล้วกันนะว่าทำไงแต่ถ้าไม่รู้จริงๆนะก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ออนไลน์ Job Play Job Rockstar Create นะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ใช่น่าจะใช่นะนี่ก็คือตัวนี้ครับเดดไลน์ฮะเราจะแพ้หรือชนะหรืออะไรก็ได้นะรถมันก็จะปลดล็อกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสรถกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับชอบสีอ่ะสีเขียวสวยถ้ามีแบบว่าไฟตามหลังด้วยเนี่ยน่าจะโอเคเลยผมว่านะโอ้โหน้ำสิ่งคือมาขับรถทัวร์เล่นเฉยๆไม่อะไรนะครับลืมบอกไปนะครับรถนี้นั่งได้แค่คนเดียวนะรถนี้นั่งได้แค่คนเดียวนะชุบ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 โอ้โหให้ล่วงว่ะมาเอ้ยสวยนะฮะเนี่ยสีตัวรถกับตัวคนนะรู้สึกว่าเข้ากันนะฮะเราจะไม่นั่ง
โอเคนะครับสำหรับเกม GTA V ก็ต้องขอจบไว้ที่นี้เลยแล้วกันนะครับนี่ก็ชอบเห็นยังไงก็ฝากกดไลค์ดีฝากกดไลค์กดซับด้วยนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปเนาะนะสวัสดีครับ